ิวนะครับประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีนะครับก็จะมาเชิญชวนน้องๆนะครับที่อยู่บ้านว่างๆนะครับมาทำหน้ากากนะครับเฟสชิลนะฮะซึ่งเราสามารถทำกันได้ง่ายๆเลยนะครับสามารถทำเองที่บ้านต้นทุนก็น้อยนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยจำเป็นอย่างมากในทางการแพทย์นะครับก็จะมาสอนน้องๆทำนะก่อนเราจะมาดูนะฮะว่าหน้ากากเฟสชิลเนี่ยมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแบบที่ทำไว้แล้วนะครับก็ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกนะครับก็เป็นแผ่นใสนะครับแผ่นใสสามารถซื้อได้ที่ร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับเท่าขนาด A4 นะครับอันนี้เป็นยางยืดนะครับสามารถซื้อได้ที่ร้านผ้าหรือไม่ก็ร้านเครื่องเขียนก็มีนะครับบางร้านนะครับแล้วก็เป็นแผ่นฟองน้ำนะครับอันนี้ก็สามารถซื้อได้ในร้านอุปโภคบริโภคทั่วไปเนาะครับผมแล้วก็กรรไกรนะครับคัตเตอร์ครับผมเทปกาว2หน้านะครับแล้วก็แม็กนะครับอุปกรณ์มีเพียงเท่านี้นะครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะฮะเอาแผ่นฟองน้ำนะครับมาติดกาว2หน้านะครับแล้วก็ติดไปเลยให้ตั้งแต่มุมด้านซ้ายสุดมามุมขวาสุดนะครับเอาให้เท่ากันไปเลยนะครับซึ่งมันจะได้ติดแน่นๆ นะครับแล้วเราก็รูปแล้วก็แกะคิดว่าน่าจะใช้ความสามารถอยู่นิดนึงนะแกะตรงนี้อ่ะใจแล้วครับแล้วเราก็มาติดใส่แผ่นใสนะครับปรับขนาดให้ดีนะครับแล้วก็รีบให้ติดกับแผ่นใสนะครับเสร็จแล้วพอติดแล้วนะครับเราก็เอายางยืดนะครับมาแม็กติดกับแผ่นฟองน้ำนะครับประมาณ3ทีครับผมติดอีกข้างหนึ่งนะฮะเหมือนกันนะฮะ3ทีเพื่อความแน่นนะฮะครับแล้วเราก็มาเล็มปลายนะครับให้มันโค้งเพื่อที่จะไม่ให้เป็นอันตรายเวลาเราใส่ไปแล้วมันเป็นลำแหลมนะฮะมันจะปูหน้าเราได้แล้วก็ตัดโค้งไปครับเสร็จแล้วครับแล้วเราก็สั่งนะครับครับผมครับผมครับก็เพียงเท่านี้นะฮะที่เราทำกันใช้เวลาเพียง5นาทีไม่เกินด้วยแล้วเราก็สามารถทำหน้ากากเฟสชิลนี้ได้แล้วก็สามารถเอาไปบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลใกล้บ้านของเราได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างในการอยู่บ้านของเราเองนะครับของเด็กและเยาวชนในที่เราไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ทำงานนะก็สามารถทำได้เองที่บ้านนะครับ